แล้วก็พูดถึงเรื่องแบบนี้แล้วก็ต้องนึกถึงทางหมู่บ้านแกรนบางกอะบัวาลวานะครับในเครือ s c ส s ีอซึ่งอยู่ที่ซอยแบริ่งลาซานนะครับสมุดปราการซึ่งเป็นข่าวใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วว่าทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจอายัดนะครับตรวจสอบดูหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านรูฮะแต่ละหลังนั้นราคาถูกสุด30กว่าล้านนะท่านผู้ชมฮนะสล้านนะครับ 3 5สิบห้าล้านจนถึงหกล้านบาทซึ่งมีข่าวคลึกโครมมากว่าทางด้านของทุนจีนสีเทานะครับเข้าไปซื้อหมู่บ้านนี้นะครับแบบใช้เงินสดสดใช้เงินสดสดนะคิดดูว่ามันมันเท่าไหร่นะเป็นพันล้านนะฮะหลายพันล้านอันนี้ก็เป็นเรื่องต่อเนื่องจากคดีตู้ห่าวนะครับตอนนั้นก็คลึกโครมมากแล้วก็ ก็มีแหล่งข่าวอธิบายให้ทางท็อปนิวฟังนะครับว่าในกรณีของหมู่บ้านนี้อยู่ในอำนาจของปปสนะเพราะเป็นหน่วยงานที่เข้าไปตรวจยึดในมูลฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดส่วนปปงเข้าไปดูในเรื่องของทรัพย์สินแต่ว่าปปสเนี่ยจะเป็นผู้ที่อายัดนะอายัดทรัพย์เอาไว้ ซึ่งปปสก็บอกเอาไว้แล้วนะครับว่าอายัดไว้แล้วหลายพันล้านบาทนะครับ <c oughs> ประเด็นบ้านตรงนี้เนี่ยปปสเข้าไปอายัดยึดไว้หลายร้อยแปลงซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการของปปสที่อยู่ระหว่างการพิจารณาดําเนินการก็จะต้องไปสอบถามที่ปปสนะครับเพราะว่าทางท็อปนิวส์ไปตรวจสอบดูแล้วปรากฏว่าบ้านในหมู่บ้านรูนี้นะครับเหมือนกับยังมีคนอยู่ ในยามค่ำคืนแล้วก็อยู่แบบหลบหลบซ่อนๆนะอยู่เหมือนกลัวคนเห็นนะปิดบังซ่อนเลนปิดไฟบ้างอะไรบ้างนะทำลับลับล่อๆก็เลยมีการตรวจสอบเรื่องนี้ไปว่าปกติเนี่ยท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดเ,เจ้าหน้าที่ไปยึดอายัดทรัพย์สินจะเป็นรถจะเป็นบ้านนะครับเจ้าของเนี่ยจะไปยืมใช้ไม่ได้ สมมติคุณธีระมีรถหรูหลายคันคแล้วก็สงสัยว่าคุณธีระทําเว็บโป้ไ <c oughs> อ้ทรัพย์ <c oughs> สินพวกนี้เนี่ยมันได้มาจากการทําเว็บโป้ <c oughs> ก็ยึดอายัดรถของคุณธีระจะก,กี่คันก็ตามแต่แล้วคุณธีระบอกโอ้ผมก็แย่สิเอาไปแล้วขอยืมใช้หน่อยก็แล้วกันมันไม่ได้ไงใช่ไห <c oughs> มถ้าเขาอายัดรถคุณบ้านคุณคุณจะไปใช้ก็ไม่ได้เขาถ้าเกิดเขายึดอายัดบ้านในหมู่บ้านนี้นะแกรนบางกอบบุรีหวาด เราไปดูกี่ทีกี่ทีจะกาไปดูกลางวันจะไปดูกลางคืนเนี่ยมันต้องไม่มีคนอยู่ต้องปิดไว้ใช่ไหมต้องปิดไว้ใช่ไหมฮะอย่างนั้นก็จะเรียกว่าอายัดแหละแต่นี่มันมีคนอยู่ไงม,มันมีคนอยู่เนี่ยเราก็สอบถามเราก็สอบถามไปถึงพบตรเลยฮนะสอบถามไปถึงท่านพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิต,ติประพัดแต่ท่านเบียงเบียงปัดไม่ตอบ ไม่ตอบเรื่องนี้ฮะไม่ตอบเพราะท่านไม่มีข้อมูลนะคือท็อปนิวมันก็แสบมันถามพบตรเลย <c oughs> แต่ที่ถามถามแบบเบอร์หนึ่งเลยอ่ะนะนะ <c oughs> ท่านไม่ตอบนะท่านไม่ตอบท่านไม่มีข้อมูลแต่ถ้าเกิดท่านไม่มีข้อมูลเนี่ยท่านน่าจะบอกเราว่าเดี๋ยวผมจะไปติดตามให้แต่ไม่ตอบเออว่าผมจะไปติดตามให้ว่าว่าจริงไหมตามที่ท็อปนิวไปตรวจสอบ <c oughs> บ้านที่ยึดอายัดไว้เนี่ยมีคนไปอยู่ได้ยังไงครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคุณนะ แต่ท่านไม่ตอบเลยไงท่านบายเบียงเลยนะท่านบอกปัดเลยแบบนี้มันก็มันก็ไม่ชอบมาพาคนฮะแล้วเกิดขึ้นกับโอโหหมู่บ้านหมู่บ้านในเครือของเอสซีนะฮะซึ่งกำลังมีกรณีพิพาทกับครอบคร,บครัวรัตนพันธ์ใช่ไหมครับคร,บครอบครัวรัตนพันธ์เขาก็โจหัวเอาไว้แล้วว่าโอโหมีกรณีความกับทางด้านของเครือเนี้ยก็เป็นผู้ที่มีอิทธิพลเนี่ ใช่ไหมฮะในทางการเมืองในทางอะไรเราก็ทราบกันดีอยู่และยิ่งทําแบบนี้เนี่ยมันไม่ตรงไปตรงมานะฮะยึดอายัดอีท่าไหนมีคนไปอยู่อยู่แบบหลบหลบซ่อนซ่อนเออขอทานหรือเปล่าขอทานไปอยู่ที่นี่เลยเออใช่ไหมโอ้ขอทานอาจจะเห็นบ้านหรูไงหรือเป็นพวกคนไร้บ้านหรือเปล่าเห็นไหมคนไร้บ้านแบบแอบเข้าไปอยู่เออแอบเข้าไปอยู่ในสมทุมพุ่มไม้แล้วบังเอิญเห็นแบบเฮ้ยบ้านนี้แบบ ไม่รู้มีลิบบินสีเหลืองล้อมกรอบไว้หรือเปล่าก็ไม่ทราบหรือมีป้ายเป้ยอะไรหรือเปล่าก็ไม่ทราบเออคนไร้บ้านี่จจะไปลองบิดประตูดูเฮ้ยเปิดได้เว้ยเ็เลยเข้าก็ไปอยู่คนไร้บ้านเข้าไปในหมู่บ้านนี้ได้เลยโอ้โหมันเข้าง่ายขนาดนี้เลยก็ไม่รู้นะฮะเออแต่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยพอเมื่อวานถามลรวตอบไม่ได้วันนี้ต้องมีคาตอบนต้องมีคําตอบฮะต้องมีคําตอบเลยนะหรือทําอะไรเนี่ยขอให้ตรงไปตรงมานะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะสงสัยได้เหมือนอย่างที่เขาสงสัยบางหน่วยงานอยู่ตอนนี้ ว่าเวลาคุณทำคดีเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์เ,เว็บโปเว็บละเมิดลิขสิทธิ์กีฬาต่างประเทศหรือว่าพวกขายหวยออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยซึ่งมันมีมันมีก้อนเงินมูลค่ามหาศาลสังคมก็สงสัยว่าเออบางหลายคดีเนี่ยทุกทุกคดีและฮะที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มันจะไปช้ามากม,มันจะไปช้ามาก